สวัสดีครับผมนายชาตวิทย์พุทธวงศ์รหัส5811370007ในปัจจุบันนะครับการเรียนการสอนในห้องเรียนครับการจัดแบบเดิมๆครับทําให้เด็กมีความรู้น้อยในยุค4.0เรานะครับทางเรานะครับจึงนําการเรียนรูปแบบเกมเบสเลิร์นนิ่งนะครับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในยุค4.0นะครับสําหรับวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเกิดทักษะต่างๆในการเล่นตามเกมนะครับส่วนเนื้อหาในการฝึกอบรมครับก็จะเป็นเนื้อหาตามเนื้อเกมก็จะเป็นเนื้อหาตามเนื้อเกมที่จะมาฝึกอบรมนะครับขั้นตอนและวิธีการฝึกอบรมนะครับ1นะครับทําความรู้จักกับเกมเบสเลิร์นนิ่ง2นะครับทดลองใช้งานเกมเบสเลิร์นนิ่งในสื่อการเรียนการสอนนะครับวิธีการประเมินผู้เข้าฝึกอบรมนะครับโดยใช้แบบสอบถามนะครับหลังจากที่นักเรียนได้เล่นเกมแล้วว่าเกิดทักษะอะไรบ้างขอบคุณครับ